สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหวังไม่ให้เป็นภาระพ่อแม่สาว16ควักเงินเก็บซื้อ iPad 990ใช้เรียนถูกโกงครึ่งหมื่นซ้ำด่าโง่เองจากกรณีมีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยผ่านทาง TikTok หลังสั่งซื้อ iPad ราคา990บาทหวังเอาไปใช้เรียนโดยนำเงินเก็บไปซื้อเพราะไม่อยากรบกวนพ่อแม่สุดท้ายถูกมิจฉาชีพหลอกสูญกว่าครึ่งหมื่นล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นวันที่7มิถุนายนนางสาวเอนามสมมุติอายุ16ปีเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนกำลังเรียนอยู่ชั้นม.5และได้ตัดสินใจสั่งซื้อ iPad ผ่านทางเพจร้านขายโทรศัพท์มือถือ iPad ในราคา990บาทอ้างว่าเป็นโปรโมชั่นอยากให้น้องๆนักเรียนนักศึกษามี iPad เรียนตนเห็นว่าราคาไม่แพงจึงใช้เงินเก็บของตนจ่ายเพราะไม่อยากรบกวนพ่อแม่จากนั้นจึงสั่งซื้อแล้วถามทางร้านว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางหรือไม่ซึ่งทางร้านบอกว่าหากเก็บปลายทางต้องโอนก่อนครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ495บาทอย่างไรก็ตามทางร้านได้ส่งรูปบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและหลังจากที่ตนโอนเงินไปแล้วก็พบว่าชื่อตรงกันจึงไม่ได้เอะใจอะไรต่อมาทางร้านก็ให้ตนโอนไปอีก 1,300 บาทอ้างเป็นค่าประกันเครื่องและค่าลงโปรแกรมอีก 1,700 บาทรวมเป็นเงิน 3,000 บาทตนเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลและได้ขอเงินคืนทางร้านจึงบอกว่าหากอยากได้เงินคืนต้องโอนมาอีก 3,000 บาทค่ายืนยันก่อนที่สุดท้ายจะให้โอนอีก 5,000 บาทเป็นค่าเซ็นเอกสารแต่ตนไม่มีเงินแล้วทางร้านจึงบอกให้ไปยืมคนอื่นมาสรุปแล้วตนเสียเงินไปทั้งหมด6,495 บาทซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเงินเก็บของตนและตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วเพราะตอนนี้เพจก็ได้เปลี่ยนโปรไฟล์และบล็อกตนไปแล้วสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นตนยอมรับว่าเสียใจแต่ไม่เคยคิดจะทำร้ายตัวเองและที่ออกมาแชร์เพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบตนบางคนเจอเรื่องแบบนี้อาจจะจบชีวิตตนเองเลยก็ได้ตนได้ปรึกษากับผู้ปกครองแล้วซึ่งพ่อกับแม่ก็ดุนิดหน่อยแต่ยืนยันว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบนี้ถึงแม้จะไม่ได้เงินคืนก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้คนที่ทำได้รับผิดชอบเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปต้องปรึกษาผู้ใหญ่มากขึ้นยอมรับว่าเคยเห็นข่าวมาบ้างพอมาเจอกับตัวเองมันทำอะไรไม่ถูกเลยซึ่งตนได้ให้ญาติโทรไปหาร้านเพื่อให้เงินคืนแต่ทางร้านบอกกลับมาว่าโง่มาเชื่อเองต้นเสียใจมากเพราะเป็นเงินของตนเองกว่าจะเก็บได้แต่ละบาทมันนานมากเลยเก็บทั้งค่าเรียนค่ากินซึ่ง 6,000 บาทอยู่ได้หลายเดือนฝากบอกมิจฉาชีพที่ทำแบบนี้ถึงแม้จะอยู่สุขสบายบนความทุกข์ของคนอื่นมาหากินกับเด็กที่อยากเรียนเด็กบางคนเรียนเก่งๆใฝ่รู้ใฝ่เรียนต้องมาจบชีวิตเพราะเจอคนแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ